สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการไทยมิลิเตอรี่กันอีกเช่นเคยนะครับซึ่งในวันนี้เราจะไปอัปเดตข่าวสารการสู้รบในยูเครนโดยเฉพาะการรบในพื้นที่ปักปุ่นนั้นซึ่งในวันนี้ทางการของยูเครนก็สามารถตีโต้กองทัพรัสเซียในเมืองบักมุดได้นอกจากนี้เราก็จะไปติดตามข่าวสำคัญเกี่ยวกับเครื่องบินรบแบบ F-16 ว่าทางการของยูเครนนั้นพวกเขาจะมีลุ้นในเครื่องบินรุ่นนี้หรือไม่และเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาแอดมินขอเชิญทุกท่านไปติดตามรับชมในรายงานข่าวของไทยมิลิเตอรี่พร้อมๆกันเลยครับคุณผู้ชมครับก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราไปดูสถานการณ์การสู้รบในยูเครนกันก่อนนะครับโดยเฉพาะเมืองบักมุดนั้นทางการของยูเครนพวกเขาก็ได้ตีโต้กองทัพรัสเซียในบริเวณเส้นทางรถไฟในเมืองบักมุดซึ่งเมื่อวันก่อนนั้นฐานรับจ้างวากเนอร์กรุ๊ปพวกเขาสามารถยึดเส้นทางรถไฟดังกล่าวได้และเส้นทางรถไฟนี้ก็อยู่ทางด้านทิศตะวันออกของเมืองแต่ว่าในวันนี้ทางกองทัพยูเครนก็ได้จัดชุดทหารออกตอบโต้กองทัพรัสเซียและกองทหารรับจ้างวากเนอร์ให้ถอยห่างออกจากเส้นทางรถไฟได้สำเร็จครับและลักษณะการรบในเมืองดีนั้นทางการของรัสเซียก็ได้ส่งฐานหลักของพวกเขาเข้ามาประจำการทางบริเวณปีกทั้งสองด้านแทนที่กองทหารรับจ้างวากเนอร์กรุ๊ปและปล่อยให้กองทหารรับจ้างวากเนอร์กรุ๊ปนั้นมารวมตัวกันบริเวณทางด้านทิศตะวันออกและทำการรุกเข้าหากองทหารยูเครนอย่างเต็มที่เลยทีเดียวครับแต่อย่างไรก็ตามการรุกนั้นก็เต็มไปด้วยความเชื่องช้าเพราะว่าทางการของยูเครนนั้นก็ได้ต่อสู้อย่างเหนียวแน่นนอกจากนี้พวกเขายังมีพื้นที่ทางด้านหลังเมืองบางมุดทางฝั่งทิศตะวันตกที่มีลักษณะเป็นเนินสูงทำให้สามารถสังเกตการบริเวณพื้นที่เมืองบักมุดได้อย่างเต็มที่นอกจากนี้ทางการของยูเครนยังใช้พื้นที่เหล่านั้นเป็นฐานยิงปืนครกนะครับโจมตีกองทหารรัสเซียบริเวณปีกทั้งสองข้างอีกด้วยทั้งนี้พวกเขาก็มีเป้าหมายในการทำลายกองกำลังของทางรัสเซียและกองกำลังทหารรับจ้างวากเนอร์กรุ๊ปให้ได้มากที่สุดและดึงกองกำลังเหล่านั้นให้อยู่ในพื้นที่บักมุดไม่ให้กระจายตัวไปยังสมรภูมิอื่นๆได้ครับส่วนการรบที่เมืองอัฟดีอิฟกาและเมืองอูเลดานั้นทางการของยูเครนก็ยังสามารถตั้งมั่นภายในตัวเมืองได้อย่างเหนียวแน่นครับโดยทางการของรัสเซียนั้นไม่สามารถจ่อแนวตั้งรับของทางยูเครนเข้ามายังตัวเมืองได้เนื่องจากว่าชัยภูมิของทางยูเครนนั้นเหนือกว่าตัวเมืองของพวกเขานั้นตั้งอยู่บนเนินสูงล้อมรอบไปด้วยทุ่งโล่งดังนั้นกว่าทางการของรัสเซียจะฝ่ามาได้ก็ต้องผ่านดงทุ่นระเบิดนอกจากนี้ปืนใหญ่สนามของทางยูเครนนั้นก็มีความแม่นยำสูงทำให้กองทัพรัสเซียนั้นได้สูญเสียรถถังยานกรอบไปใน2เมืองนี้เป็นจำนวนมากครับและยอดการสูญเสียของกองทัพรัสเซียประจำวันที่13เมษายนพวกเขาก็ได้สูญเสียทหารราบไปราวๆ540นายยานเกราะ10คันรถขนส่งทางการทหาร7คันปืนใหญ่สนาม7กระบอกโดรน5ลำและระบบป้องกันภัยทางอากาศ1ระบบครับเรียกได้ว่ากองทัพของรัสเซียนั้นถึงแม้ว่าอัตราการสูญเสียกำลังพลและรถถังนั้นจะน้อยลงนี่ก็อาจจะเป็นเหตุผลบ่งบอกได้ว่าพวกเขาเริ่มจะทำการตั้งรับมากขึ้นเพราะว่ากองทัพของรัสเซียนั้นก็ระดมพลมาไม่ได้ครบจำนวนนะครับนอกจากนี้ก็ยังเกิดการสูญเสียกำลังพลรถถังยานกรอบเป็นจำนวนมากดังนั้นศักยภาพในการรุกของทางรัสเซียน่าจะมีไม่มากนักหลังจากนี้พวกเขาก็คงจะทำการตั้งรับเพื่อรอการรุกโต้ตอบกลับของทางยูเครนครับเอาล่ะครับคุณผู้ชมต่อมาเดี๋ยวเราไปดูข่าวสารสำคัญเกี่ยวกับประเทศยูเครนกันอย่างต่อเนื่องเลยนะครับและข่าวนี้ก็นับได้ว่าเป็นข่าวดีของพวกเขาโดยทางการของเดนมาร์กนั้นกล่าวว่าพวกเขากำลังพิจารณาจะจัดหาเครื่องบินรบแบบ F-16 ให้กับทางยูเครนแต่มีเงื่อนไขว่าประเทศพันธมิตรนาโต้จะต้องร่วมกันบริจาคเครื่องบินรบชนิดนี้ให้กับทางยูเครนด้วยครับทั้งนี้นายโทลันโพเซนรักษาการรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของเดนมาร์กยืนยันว่าเรื่องนี้อยู่ระหว่างการหารือและจะตัดสินใจก่อนฤดูร้อนที่จะมาถึงอย่างไรก็ตามกระบวนการดังกล่าวอาจจะต้องใช้ระยะเวลาที่ยาวนานเนื่องจากว่ามีข้อกำหนดมากมายสำหรับการโอนถ่ายเครื่องบินรบรุ่นดังกล่าวจากประเทศต้นทางผู้ผลิตนั่นก็คือทางการสหรัฐอเมริกานั่นเองครับปัจจุบันนี้กองทัพอากาศเดนมาร์กมีเครื่องบินขับไล่แบบ F-16 รุ่น AM และรุ่น BM ที่ได้รับการอัปเกรดแล้วประมาณ43ลำซึ่งในอนาคตอันใกล้นี้พวกมันจะถูกแทนที่ด้วยเครื่องบินขับไล่ไอพ่นล่องหนแบบ F-35A จำนวน27ลำที่ทันสมัยกว่าดังนั้นข้อเสนอนี้จึงมีโอกาสเป็นไปได้สูงครับเครื่องบินรบแบบ F-16 นั้นถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้เป็นเครื่องบินรบในยุคที่5แต่ทว่าพวกมันนั้นก็มีความทันสมัยพอตัวมีความคล่องแคล่วและอาวุธที่ร้ายกาจ
ึ่งเป็นที่ต้องการของทางยูเครนเป็นอย่างมากเพราะว่าคุณสมบัติของ F-16 นั้นสามารถรองรับภารกิจรบทั้งหมดของทางยูเครนได้อย่างสบายเพราะพวกมันนั้นถูกออกแบบมาให้เป็นเครื่องบินขับไล่หลากหลายบทบาทสามารถทำการรบทางอากาศก็ได้และสามารถโจมตีภาคพื้นดินได้ดีอีกด้วยสำหรับเครื่องบินรบแบบ F-16 นั้นพวกมันมีเรดาร์และระบบควบคุมการบินที่ทันสมัยโดยพวกมันนั้นสามารถทำความเร็วสูงสุดได้มากกว่า 2.0 มัคหรือราวๆ 2,414 กม.ต่อชั่วโมงมีเพดานบินสูงสุดมากกว่า 6,000 ฟุตและมีพิสัยการบินราวๆ 4,220 กม.หากว่าติดตั้งถังน้ำมันเชื้อเพลิงสำรองแบบสลัดทิ้งส่วนเขี้ยวเล็บที่สำคัญของพวกมันก็คือจรวดอากาศสู่อากาศแบบ AIM 120 AMRAAM โดยตั้งแต่รุ่น C5 ถึง C7 ขึ้นไปจะมีระยะยิงที่105กิโลเมตรนาวิถีด้วยเรดาร์ความแม่นยำสูงซึ่งระยะยิงที่ไกลขนาดนี้มันก็เพียงพอแล้วที่จะสอยเครื่องบินรบของทางรัสเซียได้ในระยะนอกสายตาแบบนัดเดียวร่วงหากว่าโดนจังๆครับส่วนการทำลายล้างภาคพื้นดินนั้นพวกมันสามารถติดตั้งระเบิดไปได้มากกว่า2ตันครึ่งมีทั้งแบบนำวิถีและแบบไม่นำวิถีเรียกได้ว่าจัดหนักจัดเต็มไปเลยทีเดียวครับสำหรับเครื่องบินรบแบบ F-16 และในความคิดเห็นส่วนตัวของแอดมินนั้นหากว่าทางการของยูเครนสามารถได้เครื่องบินรบแบบ F-16 มาจริงนี่จะเป็นการปิดช่องว่างกำลังรบทางอากาศของทางยูเครนอย่างแท้จริงเลยก็ว่าได้ครับคุณผู้ชมเพราะว่าในปัจจุบันนี้กองทัพอากาศของยูเครนนั้นก็ถือได้ว่ายังไม่มีความพร้อมที่จะใช้งานเครื่องบินรบในการสกัดกั้นเครื่องบินรบของทางรัสเซียเพราะว่ารัสเซียเองก็มีเครื่องบินรบที่ทันสมัยกว่าทางยูเครนมากนะครับโดยเฉพาะเครื่องบินรบแบบSU-35นั้นถือได้ว่ามีความเหนือกว่าเครื่องบินรบแบบMiG-29หรือว่าเครื่องบินรบแบบSU-27ของทางยูเครนมากเลยทีเดียวครับดังนั้นยุทธวิธีการรบของทางยูเครนจึงจะมีแต่การเพียงหลอกล่อเครื่องบินรบของทางรัสเซียให้เข้ามาหลงในพื้นที่ดงแซมของทางยูเครนเท่านั้นหลังจากนั้นจึงจะเป็นหน้าที่ของกำลังรบภาคพื้นดินที่จะทำการสอยเครื่องบินรบของทางรัสเซียลงมาครับและหากว่าทางการของยูเครนนั้นได้รับ F-16 เข้ามานี่จะเป็นการอุดช่องว่างนะครับและจะใช้อาวุธระยะไกลที่มีระยะยิงมากถึง105กิโลเมตรเข้าทำการยิงเครื่องบินรบของทางรัสเซียก่อนที่พวกมันนั้นจะปล่อยระเบิดล่อนเข้ามาทำลายฐานที่ตั้งของทางยูเครนครับทั้งนี้เราก็คงต้องลุ้นกันต่อไปนะครับคุณผู้ชมว่าทางการของเดนมาร์กนั้นจะอนุมัติเครื่องบินรบชนิดนี้ให้กับทางยูเครนหรือไม่ครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับคุณผู้ชมสำหรับคลิปที่เราได้นำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้คิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างคลิปด้วยนะครับก่อนจากการแอดมินฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราได้ทำคลิปต่อไปด้วยครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ